รายการมืดคุณพระคุณเจ้านี่มันอะไรกันฮะแต่ได้อย่างก็เสียอย่างขณะน้ำท่วมพระนครธนบุรีไม่มีเครื่องบิน B-29 ของสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดเลยผู้คนรวมทั้งฉันจึงพายเรือเที่ยวเล่นไปตามท้องถนนที่น้ำสูงมิดหัวฉันพายเรือพร้อมถือสำเนาทะเบียนบ้านไปรับข้าวสารที่รัฐบาลตั้งโต๊ะแจกที่พระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเขาให้นักเรียนในร้อยทหารบกหนุ่มๆหล่อมาทำหน้าที่แจกสัปดาห์ละครั้งฉันชอบทั้งของแจกและคนที่มาแจกของพระนครน้ำท่วมใหญ่ครับข้าวของยิ่งขาดแคลนหนักกว่าเดิมถึงเวลาไอ้เทงครับถึงมีราคาก็แพงมากครับโอ้ยตอนนั้นน่ะยายฟังข่าวทางวิทยุแล้วยังนึกเป็นห่วงแม่ซีรีเลย